ซื้อขาย ID เกมที่ไหนดีนี่เลยครับราชาช็อปบริการเกี่ยวกับ FIFA Online 4ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขายนักเตะตีบวกเติมเงินปั๊ม M รับ PC รับดึงนักเตะครบวงจรทุกอย่างนะครับผมรับกลางด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับทักแฟนเพจไปได้เลยนะครับหรือว่าจะทักเฟซส่วนตัวไปก็ได้นะครับรัชตะพีระตะนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวลีโอเนลเมสซี่นะครับปีกที่ผมชื่นชอบโคตรๆนะครับเราจะมาเทียบกับปีอื่นเลยนะครับจะได้เห็นไปเลยว่าค่าพลังของเมสซี่เนี่ยปีนี้มันแตกต่างมากกว่าเดิมแค่ไหนนะครับผมจะไปเทียบกับ TS นะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมให้ TS เก่งที่สุดนะไม่ว่า BTB เนี่ยเพิ่มเข้ามาใหม่จริงแต่ว่าเล่นจริงผมรู้สึกว่า TS ยังไงก็เก่งกว่าอยู่ดีนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมส่วนตัวผมให้TS นะครับยังไงก็ TS นะครับผมจะเทียบกับ TS เดี๋ยวค่าพลังเมสซี่ปีนี้ครับวิ่งช้ากว่าหรอสปีดต้นน้อยกว่า1ความเร็วเท่ากันจุดสกอร์เยอะกว่า6พลังการยิงมากกว่า4ยิงไกลเยอะกว่า7ครับโอ้โหเอาจริงๆนะดูสเตตแค่นี้ผมว่ามันต้องเก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะดูดิยิงโค้งได้มากกว่า4ยิงเลี้ยงบอล5ควบคุมบอล8เปิดบอล9ครับเมสซี่เปิดบอลนะครับพอดูสมดุลอีกเพิ่มไปมาอีก5ครับคือผมบอกเลยนะว่าตอนที่ผมเห็นแค่สเตตเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะเก็บตังค์ซื้อบวก5แล้วเอามายัดในทีมหลักผมแน่นอนนะครับแต่หลังจากที่ได้รีวิวไปอยากให้ดูไฮไลท์นะครับยังไม่สปอยล์แล้วกันนิสัยที่มีอยู่น่าจะเหมือนกันนะครับก็คือทุกอย่างแหละ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7หายไป1สามารถส่งบอลได้ดีเมสซี่ปีนี้หายไปนะครับ22 TY ไม่มีส่งบอลได้ดีแต่ว่าเจ้าตัวก็ส่งดีอยู่แล้วนะนั่นแหละครับส่วนเรื่องดีไซน์เมสซี่ปีนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมนี่ครับดีไซน์ไม่ได้เปลี่ยนเลยหน้าตาเดิมๆไว้ตรวจไว้เขานะครับหล่อเท่สมาร์ทมีรอยสักสุดสวยแค่นี้ครับเมสซี่ครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเราแค่มารีวิวนักเตะที่ผมชื่นชอบนะครับผมยังไงก็ไปดูไฮไลท์การทำประตูของลีโอเนลเมสซี่22 TOTY สุดเทพหรือเปล่าตัวนี้ได้เลยนะครับผมถอยไปพี่ถอยไปแบบอู้บังอีกรอบไอ้ก็อาจจะใช่มั้งปั่นขวากูปั่นซ้ายตั้งนานไม่เข้าปั่นขวาเข้าขอบคุณมากเมสซี่อะไรวะเนี่ยเท้าซ้ายเท้าขวาปั่นเข้าเท้าซ้ายไม่มีชงเลยเว้ยผมหายไปสัปดาห์หนึ่งพี่เกือบอ่านชื่อผมผิดละผมหายไปสัปดาห์หนึ่งพี่เกือบอ่านชื่อผมผิดละเอ้ยใครจะอ่านชื่อเองผิดน้องชายฮะเรียกมันมาตีปาก300ทีเสื้อแม่งก็ทำไมมันยิงเบาเยอะดูโกโกวาไปเดอะสกาแล้วนะฮะไปอีกแล้วเหรอมีผีอยู่ในตู้ครับลองหันไปดูดิครับผีหน้าหายครับ ออกจะเก่งนี่กูเข้าชิงบอลลงดอนะเว้ยกูนั่งจนตูดเปียกเนี่ยฮะมึงคิดอะไรอยู่แมนยูยิงแม่งเลยละกะอ่ะแป๊บนึงนะนี่มันหลอนอะไรอ่ะทำไมเองไม่เจอล่ะถึงป่าววะเอาถึงว่ะยิงเลยละกันไม่ญี่ปุ่นเขาคงไม่เหรอครับประเทศเขากระจิ๊ดเดียวครับอะไรวะช้าครับช้าครับช้าฝาก YouTube อีกครั้งครับ TN Football จบตานี้ฝากเปิดหน่อยได้ไหมครับเองกำลังงงอะไรอยู่บอกพี่ได้นะนี่ล่ะซอนเว้าไปหนึ่งทีโอ้โห
ถ้าอยู่กลางลุกไม่ค่อยได้ยิงอ่ะได้แต่ส่งอย่างเดียวเลยมาอยู่กับผมก็ได้ผมอยู่วอล111แล้วพอตื่นมาจากการแช่แข็งก็ตามมาหาลูกอะไรวะให้เพื่อนให้เข้าโอ้ไม่เข้าฟีฟ่า4มันเล่นง่ายๆงงๆจริงๆเดี๋ยวก็เข้าครับภาคหลักแม่งม้วนอย่างเดียวเลยแปลกครับได้แค่ความเร็วอะไปเอาปีอื่นดีกว่าโอ้ยไม่อ๋อมันเป็นจอริสบวกหกนี่ว่าคุ้มกว่าโอ้มันเบามากเลยนะปั่นเมสซี่ครับมันไม่ได้โค้งแบบแรงๆเข้าสามเหลี่ยมมันเป็นโค้งแบบมุมๆอะไปพี่งงเมสซี่สวยแล้วครับโค้งเข้าเถอะนะจบแล้วคนดูจบแล้วครับเมสซี่นี่กะแบบกะบวก5แล้วก็มาเป็นตัวหลักเลยนะผมชอบเมสซี่อะเนี่ยทำได้แค่นี้ไม่ไหววะมันไม่ใช่เมสซี่อะมันยิงไกลแรงมึงต้องปั่นเทพเว้ยไม่ใช่เต็มข้อตอน21เชฟมาใหม่ๆนี่แม่งโคตรเก่งครับไอ้นี่ก็ควรเก่งกว่านั้นดิไม่ก็เก่งให้เท่า TS ก็ได้อะทำไมมันยิงตีนขวามันแรงวะคุณดูหรือมันเต็มข้อแรงวะแต่มันไม่เหมือนใช้เมสซี่อ่ะเป็นไงบ้างครับผมสำหรับเรียวเนลเมสซี่ครับหลังจากรีวิวก็ค่อนข้างห่อยเหี่ยวนะครับต้องใช้คำว่าห่อยเหี่ยวได้เลยนะครับหวังไว้ค่อนข้างสูงครับไม่ต้องคือเอาง่ายๆนะปีเก่ายังเก่งกว่าครับผมไม่รู้ว่าเขาสร้างมาลืมใส่ AI มาหรือเปล่านะครับคือคนดูในสตรีมที่ดูไปพร้อมกับผมเนี่ยก็ยังงงเลยครับว่าทำไมเมสซี่ปีนี้มันอ่อนจังวะจบสกอร์ไม่คมครับมันเป็นคมแบบมันก็คมแหละไม่ใช่ไม่คมดิมันคมแต่ว่ามันยิงเบาทำให้มันดูเหมือนไม่คมยิงไกลมี122ใช่ยิงไกลแรงมากแต่ปั่นไม่เข้าสามเหลี่ยมแม้แต่ลูกเดียวครับ What? อึ้งมากครับเมสซี่ที่ปั่นไม่เข้าสามเหลี่ยมมึงเป็นเมสซี่ได้ไงวะปีเก่านี่โค้งเข้าสามเหลี่ยมโค้งเข้าสามเหลี่ยมปีใหม่แม่งเบาๆเปรี้ยๆนะครับยิงชิปส่งไกลส่งบอลเปิดบอลเทพหมดนะครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการครับเมสซี่ที่ผมต้องการคือแบบเลี้ยงบอลพลิ้วๆจ่ายเทพปั่นแรงๆเต็มข้อได้แล้วข้อดีของปีนี้นะข้อดีปีนี้เท้าขวาไม่ยิงแรงครับผมงงมากเลยปีอื่นทุกปีเท้าขวาจะแปลกๆเหมือนแบบให้ขวามาเหมือนแบบเท้าขวาไม่ค่อยดีแต่ปีนี้เท้าขวาดีซะงั้นนะครับเท้าขวามีปั่นมีเต็มข้อให้เห็นแต่เท้าซ้ายนี่เค้นแล้วเค้นอีกครับเต็มข้อก็มีแหละแต่ก็ไม่ได้ดูเก่งอะไรเลยครับบวก 390,000 แพงชิบหายครับบวก5ได้ 300,000 ล้านผมโผล่ตรงนี้เลยนะผมใช้ TS เหมือนเดิมมาดีแล้วครับใช้ TS TY เก่งกว่าความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับผมอยากลองได้เลยแต่ส่วนตัวลองแล้วผิดหวังครับผิดหวังแบบหน้ากูเศร้าเลยอ่ะคุณดูรับไม่ได้นะครับเมสซี่กะจบไม่ผ่านสุดๆตามนี้ชอบคลิปนี้ชอบเมสซี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสนุกคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ